ม่เป็นไรอะเครียดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยโอ้ยมันดูเครียดนะเนี่ยฮัลโหลพี่คะตอนนี้หนูอยู่ที่ร้านค่ะพี่คะหนูขอโทษนะคะที่หนูปล่อยปะละเลยพี่อะค่ะที่หนูไม่ตรงเวลาคือทุกๆอย่างหนูผิดเองหมดเลยค่ะหลังจากนี้หนูจะใส่ใจให้มากกว่านี้ให้โอกาสหนูได้ไหมคะพี่คะฮัลโหลพี่คะโอ้ยไอ้ก้อยมันโดนแฟนบอกเลิกแน่เลยว่ะโอ้ยพี่ขอกุญแจคอนโดคืนโอ้ยพี่คะจริงเหรอคะเรื่องที่มันเกี่ยวกับเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้เว้ยแต่ว่าเขาอะเจอคนที่ให้เขาได้ไงฉันให้เขาไม่ได้ไงเขาก็เลยไปโอ้โหไอ้ก้อยงั้นไม่ต้องเสียดายคนแบบเนี้ยคือถ้าเขาจะมาห่วงแต่ทรัพย์สินเงินทองของแกแล้วก็มัวแต่หาคนที่แบบให้เขาได้อะแกปล่อยไปแล้วดีเว้ยไม่ต้องเสียดายเขาให้คนที่ให้เขาได้ถูกละเออผู้ชายเร็วๆงั้นก็จะไปเสียดายทำไมฉันไม่ได้เสียดายผู้ชายนะเอ้าแล้วก็เสียดายอะไรก็ร้องไห้ทำไมเสียดายคอนโดอีคนตะเกียคือพนักงานแบงค์ที่มาเอากุญแจคอนโดกูไปเพราะว่ากูค้างค่างวดเขา8เดือนมันก็เลยเอาไปให้คนที่ให้มันได้ไงอ้าวเอ้าคนเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนเหรอแฟนเปิดอะไรพนักงานธนาคารแล้วมึงดูอะไรอาวอนอะไรกันขนาดนั้นคอนโดกูไงแล้วมึงจะให้กูทำไงกูเต้นหรอเฮ้ยยืนยิ้มแล้วคอนโดอ๋อไม่ใช่ผัวมึงไม่ใช่โอ้ยอะไรอีกแกรถยนต์คืนด้วยฮะเดี๋ยวนะรถก็ค้างเหรออุ้ยไอ้มอไซค์ด้วยมอไซค์กูแจมมอไซค์พี่คะมึงเอาไปให้หมดเลยค่ะอันนี้นะคะคือใครได้ทุกลูกบิดในประตูชีวิตหนูเลยค่ะจะบ้านพ่อบ้านแม่อะไรก็คือเอาไปให้หมดเลยค่ะนะคะหนูไม่เหลืออะไรแล้วเชิญเอาไปเลยค่ะสู้ๆกูไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยมึงอย่าไปไหนนะบ้านมึงมีไหมกูขอไปอยู่ด้วยสิไปเอาข้าวที่ซักไว้ก่อนนะตาตาตาดีงามดีงามเอ้าไม่เอ้าเดี๋ยวจะไปไหนกันอะไรเชียร์ลากไว้ทำไมเนี่ยเอ้ามานั่งกอง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 เอ้ยเฮียพวกผมจะมาซื้อน้ำผมไม่ได้มาซื้อข้าวเดี๋ยวอ้วนเล่าอะไรให้ฟังนิดหน่อยนำเสนอนั่งลงนั่งลงนั่งลงว่ามีเมนูแนะนำเฮียมีเมนูหมูกระทะโอ้เฮียสองไหมไม่สนนะหมูกระทะแพงตังไม่มีกลับไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวแค่หัวละ199หัวละ199ใช่ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาถูกต้องน่าสนนะเพื่อนจริงนะราคาถูกคุ้มขนาดนี้แล้วก็ไม่จำกัดเวลาด้วยเอาไหมล่ะเอาดิจัดเลยไหมเอ้ยเฮ้ยก้าวกูว่าเดี๋ยวกูไปชวน2คนนั้นมากินกับเราดีกว่าเออมีสาวๆกินด้วยโอ้ยเพลินๆเอ้ยไปจังมาไปจังมาเดี๋ยวเฮียจะจัดโต๊ะให้ฮายมอนพลอยกินหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดเวลากันป่ะไม่เอาอ่ะน่าจะแพงไม่มีตังค์ว่ะช่วงนี้เอ้ยหัว199เองเสียดายอ่ะไม่เอาดีกว่า
เราเลี้ยงก็ได้เอากินนั่งเลยเฮียไม่เอาแล้วค่ะเฮียสี่ที่โอเคเออไล่เลยไล่เลยรอเปียบรอเปียบโอ้โหกันเองกันเองเอาเครื่องในหมูผัดกับโอ้โหโอ้อะไรอ่ะทำไมหน้าเฮียไปแบบนั้นน่ะหน้าไม่รับแขกเลยหน้าเครียดมากจะไม่ให้เครียดได้ไงล่ะครูพูดแล้วโมโหนี่เปิดขายบุฟเฟ่วันแรกเนี่ยหมูกระทะไม่มีโต๊ะว่างเลยมันต้องยิ้มสิถ้าไม่มีโต๊ะว่างแสดงว่าลูกค้าก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรล่ะไอชุดเดิมยังไม่ลุกกันเลยเนี่ยนั่งแช่กันอยู่เนี่ยเนี่ยดูสิโอ้เป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะครูเอาหมูเพิ่มอีกไหมกินนานหรือยังเนี่ยเนี่ยพอบอกว่ากินได้ไม่จำกัดเวลานะครูมันกินก็ไม่ไปไหนเลยกินมาสามวันสามคืนแล้วเนี่ยสามวันสามคืนใช่สิโอ้ยแล้วตื่นกินจอเดี๋ยวขาดนอนนี่ครูเห็นไหมกินเสร็จลงไปนองเสร็จขึ้นมาแหลกใหม่ลงไปนองใหม่เป็นอย่างเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเฮียเดี๋ยวครูไปสีจัดการให้เองครูจัดการให้หน่อยพวกเธอกินอยู่เนี่ยกี่วันละ3วันครับ3วันกินแล้วก็นอนพอตื่นมาก็มากินทำไมไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือเกรงอกเกรงใจเฮียเขาบ้างอะฮะบุฟเฟ่ครับเขาบอกว่าไม่จำกัดเวลาครับเอาเหรออือเอางี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวมาแล้วกันจะไปเอาไม้เรียวมาฟากพวกเด็กๆพวกนี้ใช่ไหมจะไปหาเต็นท์ที่บ้านนะเฮียแล้วก็ยากันยุงด้วยได้กินรอก่อนที่จะเพิ่งอิ่มนะเดี๋ยวครูมาโปรดีก็ไม่บอกถ้าวันถ้าคืนก็ได้เฮียนี่สุดยอดจริงๆอร่อยวะเฮ้ยหมูหมักอร่อยวะเฮียคะร้านเฮียนี่ขอเข้าไปแปรงฟันได้ไหมอ่ะแปรงฟันใช่กินเสร็จนอนตรงนี้